านะคะมีสินค้าใหม่มาโปรโมทเมื่อวานโปรโมทอะไรนะคะพี่แขกอาหารน้ำพริกตาแดงเหรอคะไม่ใช่ค่ะเมื่อวานอาหารอะไรนะคะอาหารตลกมากเลยวิโรจน์เห็นไหมอาหารหมาตานางแบกเห่าแล้วเห่าอยู่เห่าดำกว่าเดิมวันนี้มีใหม่อีกนะเห็นแต่ยาเบื่อหนูยาเบื่อหนูยาเบื่อหนูเผยพาซ่าขยันดูสิเขาบอกว่าใหม่ล่าสุดผลิตภัณฑ์กำจัดหนูปัดเป่าภัยร้ายที่คุกคามบ้านคุณเพียงวางยาเอาไว้ในบริเวณที่มีหนูอยู่เยอะๆกลิ่นของยาจะไล่หนูให้หนีไปเองหมายเหตุสินค้าอยู่ในช่วงวัดใจเอ้ยวัดผลหากทดลองแล้วใช้ดีก็อาจจะได้ขายจริงลูกค้าที่สนใจกรุณารอชมประสิทธิภาพของสินค้าก่อนอันนี้หยอกๆนะคะแล้วก็อะไรนะใครกินก็ตายใครขายก็รอดกินก็ตายขายก็รอดอ๋อที่มือนั่นเป็นเซลิงฉีดวัคซีนเหรอไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นกิมมิคของทีมขายของเราแต่เรื่องอาหารเม็ดอาหารหมานี่ตลกมากเลยอ่ะแบบอะไรนะอาหารหมาตานางแบกรับประกันคุณภาพโดยนางพญาแบก อยากได้ไม่มีขายต้องแบกเองปวดจิมสนุกสนุกนะคะเป็นพาโรดี้แบบสูตรคือพี่แขกร้องกรี๊ดเลยอ่ะตอนเห็นและแชร์ทันทีตึดมากเออสูตรเนี่ยมุกพวกเราเล่นกันเองใช่ไหมคำตลกจะไม่เครียดค่ะไปกันที่เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนนะคะวันนี้จัดเสวนาสวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีข้อเสนอแนะถึงสวและพรรคการเมืองเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยก็มีอาจารย์ปริญญานะคะแถลงผลโหวตที่ต้องการให้สวเคารพเสียงข้างมากของประชาชนและเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสสโดยมีผู้ร่วมโหวต 3,487,313 ครั้งพบว่าประชาชนเห็นด้วย 85% ไม่เห็นด้วย 15% นะคะข้อเสนอแนะต่อสว.ก็คือให้ผู้มีอำนาจมีหน้าที่ฟังเสียงประชาชนที่เป็นเจ้าของงบประมาณแผ่นดินสว.มีอำนาจเท่ากับสส.แต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขณะที่สส.ได้รับฉันทามติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งและทำสัญญาประชาคมในการเลือกนายกดังนั้นสว.ก็ควรฟังเสียงประชาชนในการเลือกนายกนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ปริญญาก็พูดถึงการตั้งรัฐบาลการเลือกนายกบอกว่าต้องตกลงกันเรื่องนโยบายที่หาเสียงไว้ไม่ใช่แค่ตกลงหรือต่อรองกันเรื่องการจัดสรรหรือแบ่งกระทรวงนะคะแล้วก็พูดถึงเวลาหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นอีกประมาณ60วันก่อนการโหวตเลือกนายกเนี่ยถือได้ว่าเป็นการหาเสียงครั้งที่2ต้องไปหาเสียงกับผู้ที่เลือกนายกสว.ตอนนี้313เสียงขาดอีก63โดยต้องใช้นโยบายที่ตกลงกันได้เพื่อเป็นนโยบายว่าที่รัฐบาลไปหาเสียงต่อว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรอาจารย์ปริญญาพูดก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราพูดเนี่ยเราก็จะโดนใช่ไหมอาจารย์ปริญญากล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกกต.นะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ถูกประชาชนรู้สึกคลางแคลงใจต่อการทำงานนะครับต่อการทำหน้าที่มากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งกกต.ยิ่งต้องทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีและต้องประกาศนะครับรับรองผลเลือกตั้งให้คนที่เชื่อมั่นในความเที่ยงธรรมไม่เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งส่วนคุณสมบัติส.ส.หากกกต.ประกาศว่าที่ส.ส.คนใดไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติกกต.ก็ควรประกาศก่อนการเลือกตั้งแต่ถ้าหากเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยประกาศว่าขาดคุณสมบัตินั่นคือความบกพร่องของกกต.และย่อมถูกมองว่าอาจมีเจตนาให้คุณให้โทษกับผู้ใดผู้หนึ่งหรือหากต้องตีความก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามขั้นตอนไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องที่ฝ่ายตุลาการต้องเป็นคนทำค่ะส่วนอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกนภูเก็ตนะคะจากนิด้าก็บอกว่าประเทศไทยค่อนข้างแปลกนะใช้เวลาต้อง2เดือนแน่กว่าจะประกาศผลรับรองผลทำให้การจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อออกไปกกต.เนี่ยควรช่วยให้การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้การประกาศผลรับรองผลมันเร็วขึ้นก็จะกอบกู้เกียรติภูมิกลับมาได้ส่วนสว.ชุดนี้นะคะแม้จะมีประวัติที่ไม่ได้ยึดโยงตอบสนองกับประชาชนแต่ครั้งนี้มีสัญญาณค่อนข้างดีว่าเริ่มมีส.ส.จำนวนไม่น้อยออกมาแสดงจุดยืนที่จะเคารพเสียงของประชาชนก็ประชาธิปไตยน่าจะ
มีแนวโน้มว่าสามารถเดินไปบนเส้นทางตามมาตรฐานสากลถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นที่ยอมรับนะคะของสังคมโลกค่ะนะฮะส่วนรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะฮะจากม.บุรพานะครับก็กล่าวว่าอีกวาระหนึ่งนะครับปีสว.เนี่ยก็ทำหน้าที่ถ่วงดุลรัฐบาลและคิดว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดประชาชนทุกคนจะช่วยกันเอาฟืนออกจากกองไฟทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้แสดงฝีไม้ลายมือที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนนอกจากนี้เราเริ่มเห็นกลไกของสังคมที่มีประชาชนช่วยขับเคลื่อนทางการเมืองผ่านเครือข่ายนักวิชาการเพราะพบแล้วว่าการฟังเสียงของประชาชนผ่านเทคโนโลยีคือการทำประชามติที่ง่ายที่สุดและที่สำคัญการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้การเมืองภาคประชาชนเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่คู่ขนานกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะมีอาจารย์ธนกรศรียากูลนะคะจากคณะรัฐศาสตร์บอกว่าสังคมเนี่ยทำสำเร็จไปแล้วนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลตามลำดับคะแนนส.ส.แม้ว่าก่อนการเลือกตั้งจะมีสูตรการจัดตั้งรัฐบาลมากมายต่อมาก็คือเราช่วยกันปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อย่างเด็ดขาดหรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะวันวิชิตบุญโปร่งจากรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็บอกว่าตอนนี้สังคมไทยก็กลับสู่กติกาที่ควรจะเป็นแล้วล่ะเคารพการเมืองเสียงข้างมากมีการเคารพฉันทามติของประชาชนโอกาสที่สว.จะสิ้นสุดในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเนี่ยต่อต้านอำนาจจากประชาชนเนี่ยก็น่าจะจบลงละแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลใหม่จะผ่านพ้นตั้งรัฐบาลได้ราบรื่นผ่านพ้นไปแล้วก็วิเคราะห์ถึงอนาคตของทหารค่ะค่ะเราบอกว่าภายหลังที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในเบื้องต้นกองทัพได้แสดงบทบาทของความเป็นทหารอาชีพยอมรับผลการเลือกตั้งและยอมรับผลการจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายพลเรือนนี่เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีหลายคนอาจจะตั้งคำถามจากผลการเลือกตั้งว่าจะนำไปสู่การไม่พอใจของกองทัพหรือเปล่าวันวิชิตก็บอกนะคะว่าไม่เชื่อว่าผบ.เหล่าทัพจะต่อต้านนะโดยเฉพาะพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.คนปัจจุบันซึ่งเคยประกาศว่าโอกาสการรัฐประหารเป็นศูนย์ดังนั้นมันเป็นอำนาจของรัฐบาลชุดใหม่เป็นโอกาสดีที่สุดเลยที่จะสามารถจัดสมการแผงอำนาจครั้งใหม่ส่วนพิธาเนี่ยซึ่งประกาศว่าจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมบทบาทของกองทัพจะเป็นยังไงนะคะก็ถามวันวิชิตก็บอกว่าหลายคนอาจเห็นว่าบทบาทของก้าวไกลและกองทัพเป็นปฏิปักษ์กันในแง่มุมมองแต่บางเรื่องนะกองทัพอยู่ในเงื่อนไขที่รับได้เช่นสิ่งที่นำร่องไปแล้วคือลดสัดส่วนการเกณฑ์ทหารแม้ว่าจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของพรรคก้าวไกลที่ต้องการยุติการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแต่ปัจจุบันตัวเลขผู้เข้าสู่ทหารแบบสมัครใจนั้นก็เพิ่มขึ้นถ้าเราลดอัตรากำลังพลลงเนี่ย มันก็จะทำให้การเกณฑ์ทหารเนี่ย ไม่จะเป็นไปโดยปริยายค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นตัววัดว่าในหน่วยเขตในหน่วยเลือกตั้งเขตทหารก้าวไกลก็ได้รับคะแนนท่วมท้นนะคะแสดงว่าถ้าก้าวไกลแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากกว่าไปรื้อการแต่งตั้งโยกย้ายจนมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งก็ต้องระวังแต่ก็ต้องดูว่าอำนาจรัฐบาลรักษาการจะแต่งตั้งทิ้งทวนอย่างไรหรือไม่แต่โดยมารยาทจะไม่ทำค่ะเพราะต้องปล่อยให้อำนาจรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแต่งตั้งโยกย้ายก็ดูเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของนโยบายของก้าวไกลที่ประกาศมาก่อนนั้นอาจารย์นี่เรารู้สึกไหมว่ามันพี่แขกมีความรู้สึกบวกโพสิทีฟมากพรรคก้าวไกลโชคดีมากนะคะเป็นจังหวะคือเหมือนเขาไทมิ่งมันดีอ่ะเขาได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากปัญญาชนคนชั้นกลางองคาพยพของอำนาจเก่าอ่อนตัวลงมากคือเป็นเรียกว่าเป็นโมเมนต์ทองคำนะของพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และการเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตอนคุณยิ่งลักษณะการเลือกตั้งไม่ได้มีนักวิชาการมาสนับสนุนขนาดนี้คือมีแต่คนพรีดิกหรือทำนายไปในทางหลายๆอ่ะแต่ชัยชนะของก้าวไกลครั้งนี้เป็นหมุดหมายที่ชนชั้นกลางฝากความหวังไว้เยอะมากแล้วบรรดาชนชั้นกลางไทยในปีของนักวิชาการเกือบ 100% สนับสนุนเอาใจช่วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าชัยชนะที่ก้าวไกลก็อยากจะหวังก็คือชัยชนะที่ชนะสว.ให้สว.มาโหวตให้ตัวเองได้แต่ว่าสว.ก็ยังมี
ลายท่านนะคะที่ออกมาประกาศตัวชัดเจนว่ายังติดใจมาตรา112 คุณเสรีสุวรรณพานนท์นะคะก็ยังพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่มีการเรียกร้องให้สวเคารพเสียงข้างมากของประชาชนเนี่ยนะคะขอยืนยันว่าตนและสวเคารพเสียงข้างมากพร้อมสนับสนุนแต่ว่าพรรคไหนแต่พรรคไหนก็ตามก็ที่เสนอมาตรา112แก้ไขมาตรา112ตัวเองไม่เห็นด้วยหากก้าวไกลและพรรคร่วมรัฐบาลจะยอมถอยในเรื่องการแก้มาตรา112บางประเด็นจะสนับสนุนหรือไม่นักข่าวถามคุณเสรีบอกว่าต้องประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่าจะไม่แก้ไขเลยและจะไม่นำเรื่องเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศต้องแถลงออกมาให้ชัดเจนนะส่วนหากจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีก็มีทางออกด้วยการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมได้ไม่ใช่การแก้กฎหมายแล้วไปเปิดพื้นที่ให้สามารถวิจารณ์อะไรได้อิสระอย่างนั้นไม่ถูกต้องเพราะต้นตอที่เด็กกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมาจากพฤติกรรมของคนบางกลุ่มที่ยุยงให้ข้อมูลผิดๆกับเด็กเมื่อถูกดำเนินคดีทางกฎหมายก็กล่าวหาว่ากลั่นแกล้งคนเห็นต่างในขณะที่คุณวงสยามนะครับเพนพานิชภักดีนะสวก็กล่าวว่าส่วนตัวขอตัดสินใจในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะสนับสนุนคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจคือบ้านเมืองจะต้องมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักแต่ถ้าจะแก้กฎหมาย112ต้องมาดูว่าแก้ไขอย่างไรแม้คนที่ชนะที่1ในการเลือกตั้งจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่มันก็ไม่เบ็ดเสร็จพรรคที่ได้คะแนนลำดับถัดๆมาก็ได้คะแนนนิยมจากประชาชนเช่นกันทุกคนทุกคะแนนมีความหมายเท่ากันนะฮะส่วนครับผมไพศาลพืชมงคลออกมาระบุว่าขณะนี้เนี่ยมี75เสียงสวที่พร้อมโหวตสนับสนุนคุณพิธาแล้วนะคุณวงสยามบอกว่าคงไม่น่าจะถึงเพราะดูแล้วสวฝั่งที่โหวตให้คุณพิธามีอยู่ราว20เสียงยืนยันว่าไม่มีใครมาสั่งสวในการโหวตได้ทุกคนมีอิสระค่ะส่วนพลเรือเอกดิษฐ์วัชระวงสุวรรณสวน้องชายพลเอกประวิตรนะคะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ไม่พูดดีแล้วไม่ตอบเลยทั้งนั้นนะคะพลเอกนพดลอินทปัญญาเป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิตรก็บอกว่าเขาให้สวอยู่นิ่งๆเขาคือใครไม่มีคนก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีใครสั่งได้แต่คนนี้บอกมีคนสั่งให้อยู่นิ่งๆเขาให้สวอยู่นิ่งๆนะส่วนสวที่ออกมาประกาศสนับสนุนมีเพิ่มเติมนะครับก็มีคุณประภาสีสุชันธบุตรนะสวประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงจุดยืนเคารพมติของประชาชนและเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกในขณะที่คุณสถิตลิ้มพงษ์พานสวกล่าวถึงความชัดเจนเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าตามตนเคยกล่าวไว้ว่าขอให้พรรคแกนนำคือพรรคก้าวไกลไปรวมเสียงสสให้ได้376เสียงเพื่อปิดสวิตช์สวแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดโดยไม่ต้องพึ่งเสียงสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อนะครับมีความชัดเจนแล้วว่าขณะนี้พรรคก้าวไกลสามารถรวบรวมเสียง8พรรคได้เพียง313เสียงไม่ถึง376เสียงประกอบกับได้รับการฟังแถลงแนวทางร่วมกันถึงกำหนดนโยบายพอสมควรแล้วถือว่ามีความชัดเจนในระดับหนึ่งคุณสถิตนะครับบอกว่าจะใช้สิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยที่ยึดมั่นมาโดยตลอดให้การสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลโดยการโหวตให้พรรคที่สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็มีท่าทีสวหลายท่านแล้วนะคะนับรวมไปก็เยอะแล้วเหมือนกันที่ประกาศจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเหลือแต่สายทหารเนอะสายทหารเขาบอกเขาจะหมดถ้าเป็นผอ.ที่แต่งตั้งมาใช่ไหมเขาบอกเขาจะหมดนะหกเสียงนะคะก็ดูท่าทีกันต่อไปค่ะสำหรับสวก็คงจะมีคนออกมาประกาศทุกวันว่าวันนี้คนนี้ตอบรับคนนี้ไม่รับทำนองนี้ค่ะสนุกดีนะ เอ้ยอยากรู้ว่าแบบพวก2ป3ปอะไรนี่เขาโทรไปแสดงความยินดีกับคุณพิธายังเห็นก็โทรกันไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้สึกจะไม่นะคะยังใช่ไหมตามข่าวเหมือนจะไม่มีนะมีหน้านักข่าวต่างประเทศถามเรื่องนี้ผมบอกกูจะไปรู้เลยแต่ว่าเออแต่น่าสนใจนะเพราะคนอื่นเขาก็จะมีโทรกันใช่ไหมในฐานะแบบพักบ้างในฐานะรัฐบาลเก่าบ้างอะไรเขาถือว่าคนละหลีกเหรอคะหลีกไหนครับหลีกหลีกหนีไปหนีไปแต่พูดถึง3ป2ปเนี่ยนะคะล่าสุดยังเงียบอีกคนหนึ่งที่ผมว่าหลีกหนีไปนะปผมถามอยู่ไม่คุณจุลินน่ะคุณจุลินเลือกตั้งเสร็จจะเห็นไหมพี่ข่าวที่ออกมาเป็นส่งไลน์เห็นไหมที่แถลงในพักนิดนึงและส่งไลน์และหลังจากนั้นผมไม่เห็นคุณจุลินอีกเลยก็ได้ต่ำกว่า25เสียงมารับผิดชอบไปต้องหนีไปเหรอพอพี่แขกบอกพูดถึงหนีไปผมนึกถึงคนนี้ได้หลบหน้าไปไหนแล้วก็อุ๊ยรอ
ผลเลือกตั้งเป็นทางการต้องทำรถพุ่มพวงต่อนะครับไม่ได้แล้วเสียงน้อยมากเออมาประชุมครม.ก็ไม่มาไงใช่ไหมเหรอคือแอบไปร้องไห้อาจารย์วิโรจน์คิดเหมือนพี่แขกไหมพี่แขกรู้สึกว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์อ่ะควรยุบรวมกันเดี๋ยวผมว่ามีโอกาสสูงมากที่จะไหลไปเพราะว่ามันแยกเป็น3พรรคมันไม่มีหัวแล้วไม่มีแรงซึ่งแปลกนะแล้วโดยอุดมการณ์ไม่ได้ต่างกันมากไงแล้วไม่เข้าใจนะว่าโดยก็เรียกว่าอะไรศักยภาพในการออกขนายอำนาจของพวกเนี้ยที่แบบไม่ได้มาจากประชาชนน่ะเขาเก่งมากเลยนะแต่รอบนี้พิธามีท่าไหนพลาดแตกออกเป็น3พรรคจนทำให้เสียงมันแตกกระจายไปมากขนาดนี้ค่ะพูดถึงลองนึกดูซิ40 30 7080 90มันก็เฉียดร้อยได้อ่ะรวมภูมิใจไทยเข้าไปเผลอๆเยอะไปนะจริงไหมถ้ารวมเป็นพรรคเดียวอ่ะภูมิใจไทยจะรวมไหมถามก่อนค่ะ2 ปอขอไป2ปอยังเงียบไม่เปิดปากอนาคตการเมืองนะคะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือยังรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่นะวันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามภารกิจที่มีค่ะวันนี้แกจะรู้สึกยังไงอ่ะนักคงนักข่าวเขาคงไปอยู่ที่โอคุระไม่มีใครไปทำข่าวแกเท่าไหร่หรอกก็มีคนไปส่องอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นภาพจากทำเนียบรัฐบาลเองค่ะเป็นช่วง9:30 น.มีวาระงานก็คือเอกอัครราชทูตสหพันษาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเข้าอำลานายกรัฐมนตรีคืออำลานายกไม่ใช่ว่านายกอำลานะหมายถึงแกหมดวาระทูตหมดวาระใช่ทูตหมดวาระค่ะขณะเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์ก็สงวนท่าทีทางการเมืองนะว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่แม้ก่อนหน้านี้จะมีรัฐมนตรีคนสนิทอย่างคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะวางมือทางการเมืองก็ใช้คำว่าอะไรนะล้างมือในอ่างทองคำใช่ไหมซึ่งขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็คงปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามปกติในช่วงนะครับระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะส่วนนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกนะฮะก็ยังคงสงวนท่าทีไม่ต่างจากพลเอกประยุทธ์ว่าจะเดินหน้าต่อหรือวางมือทางการเมืองท่ามกลางกระแสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจับมือทางการเมืองนะใช่ค่ะเพราะพลเอกประวิตรก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรใดๆแล้วไงฮะเนี่ยแล้วพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นี่มันมีอย่างนี้ค่ะมันมีอย่างนี้ประจำท็อปนิวอยู่ไม่ใช่หรอระบุข้อความว่าขอโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอเสนอคำแนะนำเลยนะทีมงานลุงตู่พิจารณาหน่อยสิ่งที่นายกลุงตู่ควรทำก่อนพ้นตำแหน่งก็คือทำคู่มือค่ะทำคู่มือประชาชนออกแจกจ่ายคู่มือจะมีอะไรบ้างผลงานที่เคยทำมามีอะไรบ้างอย่าให้มากเกินร้อยหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันตลกวิปริตคืออะไรรู้ป่ะถ้าไปเสนอก่อนเลือกตั้งอ่ะเพราะนายกก็จำไม่ได้ว่าทำอะไรชอบบอกไปเปิด Google ดูดิใช่ป่ะคนมาด่าผมไม่มีผลงานให้ไปเปิด Google ดูมาพูดอะไรตอนนี้มีประโยชน์อะไรจะทำแบบนี้ค่ะบอกว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้พรรคการเมืองที่มาบริหารต่อทำต่อไปทำให้ได้เท่าประยุทธ์เงินทุนสำรองเนี่ยมีวินัยการเงินการคลังต้องทำให้ได้ท่านเคยที่รัฐบาลที่เขาเคยทำไม่สมดุลนะฮะโทษนะครับคุณพลโทนันทเดชเนี่ยอายุ10 ขวบแล้วฮะเกิดมาพร้อมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วฮะรัฐบาลเก่าๆไอ้ที่คุณพูดมาเขาก็ทำได้ทำได้ดีกว่าคุณด้วยสถิติว่าประเทศไทยได้ลำดับที่เท่าไหร่บ้างโอ้อย่าทำฮะอันนี้ผมพูดในรายการอยู่เรื่อยๆเพราะว่าโฆษกรัฐบาลชุดนี้ชอบเอามาบอกว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องคืออย่างนี้เวลาคุณดูณจุดนั้นเนี่ยมันไม่เลวร้ายหรอกอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย คุณต้องย้อนกลับไปว่าตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย GDP มันถดถอยไปเท่าไหร่2มันจะต้องดูว่าไอ้ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยหายไป 34% คือคุณต้องดูแบบนี้คุณถึงจะเห็นไม่แต่ว่าจะมานั่งแข่งอันดับอะไรไม่ใช่แบบเด็กป .5 สอบได้ที่1ที่2ที่3ประเทศนี้มันเป็นประเทศที่แฮปปี้กับเรื่องพวกนี้ไงที่แขกแบบคือกูมีไข่เจียวแบบใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็รู้สึกว่านี่คือความเป็นไทยสุดยอดสู่เวทีโลกไงวิโรจน์อย่าบอกว่าคนไทยคนไทยบางส่วนอะคนไทยเฉพาะที่นิยมลุงตู่ลุงตู่ไม่แต่พี่แขกเชื่อผมไปว่ามันมีไอสิ่งเนี้ยไอความภาคภูมิใจของคนไทยในบางเรื่องซึ่งผมรู้สึกว่ามันผิดฝาผิดตัวไปนิดนึงคือจะชอบไปแฮปปี้กับเรื่องแบบไข่เจียวใหญ่สุดในโลกเขาเหนียวทุเรียนใหญ่สุดในโลกพี่แขกเขาเหนียวมะม่วงใหญ่สุดในโลกพี่แขกคิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนจากวิโรจน์เขาแค่รู้ว่ายังไงอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องวางมือทางการเมืองไปแบบ
เหงาๆว่ะก็อยากจะให้ทำหนังสือว่าเวลากลับบ้านน่ะคือสมมติว่าหมดอำนาจแล้วแล้วกลับบ้านก็จะได้แบบเอามาปลอบประโลมจิตใจว่าโอ้โห9ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้แย่นะทำเล่มเดียวก็ทำเหมือนแบบคนแบบเหมือนเรียนจบอาจารย์เกษียณแล้วเขาจะทำหนังสือไว้เล่มนึงใช่ใช่ถูกถูกอันนี้ความหมายนั้นโอเคโอเคพี่เข้าใจว่าเป็นความหมายแล้วก็คือก็จะทำบอกว่าเนี่ยเราว่า 5,000 เล่มเราแจกจ่ายแต่แจกจริงหรือเปล่าว่าเป็นอีกเรื่องนึงแต่คนเอกประยุทธ์ก็จับกลับบ้านไปโดยที่ยังมีเซลล์เอสตีมอยู่แต่นี้เขาบอกให้แจกประชาชนหมดเลยนะก็แจกก็แจกแต่เราเคยได้หนังสือแจกมาเยอะแยะแล้วเราเอาไปทำอะไรจานวิโรเอาไปทิ้งแต่อย่างน้อยอะแอดลีสอะมันดีต่อใจของคนที่พี่โรจน์มันพี่ไข่เข้าใจนะมันเจ็บปวดนะไม่หมายความว่า9ปีที่มีคนห้อมล้อมอะแล้วแบบตื่นขึ้นมาวันหนึ่งอะคนที่เคยห้อมล้อมคุณเป็นผมผมต้องคิดได้ก่อนนะว่าไอ้คนห้อมล้อมกูเนี่ยมันตอแหลหมดเลยอ่ะไม่แล้ววันหนึ่งอะทุกคนก็แบบพี่ทาเนี่ยบอกว่านั่นไงพี่แล้วมันต้องฮีลใจกันบ้างพี่โรจน์เห็นใจหน่อยผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าอย่างแรกที่แกต้องคิดได้คือไอ้คนรอบข้างเนี่ยกูเนี่ยตอแหลหมดเลยถูกไหมใช่ป่ะได้มีแต่คนบอกดีครับผมอะไรครับนายอะไรอย่างเงี้ยนะมีแต่คนรักนายทั้งนั้นไม่ต้องกลัวพวกมันอะไรอย่างเงี้ยท่านชนะแน่ใช่ไหมคนเราในวาระก่อนจากกันมันก็ให้มันอิ่มเอมใจนิดนึงพี่แจ๊คผมว่าคนคนนี้ไม่ได้นะพี่เขาปล้นเราไป9ปีเลยนะเออถ้าปล้นมาสักปี2ปีเนี่ยยังพี่แขกใจดีเนาะจะว่าไปมีแต่คนบอกวันนี้พี่แขกซอบค่ะไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจของพลเอกประยุทธ์ก็ทำได้ใช่ใช่เสียดายนะวันนี้น้องบอมแบบติดป่วยเป็นโควิดเลยไม่ได้จัดปากแจ๋วไม่งั้นเนี่ยระเบิดแน่มาระบายที่นี่แทนไม่หรอนี่ไม่ระบายแล้วไอ้ที่อยู่ในใจนี่ยังเหลือเยอะคุณพระเจ้าลองจินตนาการว่าสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นนายกแล้วเขากลับบ้านแล้วเขามีหนังสือเนี่ยอยู่บนหิ้งอ่ะแล้วแขกไปใครมาก็จะบอกว่าเนี่ยผลงานของผมตอนที่เป็นนายกอะไรเงี้ยนึกออกนึกออกเป็นผมก็จะถามว่าแล้วทำไมเขาไม่เลือกมึงกลับมาอีกล่ะใจร้ายว่ะเอาพูดถึงพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติโดยคุณธนกรจะรีบเนี่ยเดี๋ยวขอยกไปช่วงหน้าแต่ขอมาที่โพก่อนแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้โพถามคุณผู้ชมเรื่องสวนะคะคิดว่าสวที่มีท่าทีจะไม่โหวตคุณพิธาจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ถามความคิดเห็นคุณผู้ชมเองเลยนะคะเทเสียงให้คุณประยุทธ์มีคนตอบมา 31% ค่ะที่เทเสียงให้คุณประวิตรมีคนตอบมา 7% ค่ะแบ่งให้ทั้ง2ป28%และแคนดิเดตจากอดีตพรรคร่วมอันนี้ 34% อ๋อค่ะส่วนวันนี้ถามคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้เห็นการจับมือตั้งรัฐบาลของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วคุณมีความหวังกับประเทศด้านใดมากที่สุดนะคะเศรษฐกิจไทยฟื้นแน่หมดห่วงเรื่องสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมคงดีขึ้นอันนี้เป็นด้านบวกหมดเลยส่วนเฉยๆไม่ได้มีความหวังมากขึ้นอ่ะก็ตอบกันได้นะคะลองไปทำกันดูใน LINE Official ของ Voice ค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปดูกันต่อค่ะรวมไทยสร้างชาติจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากนี้คุณธนกรออกมาบอกค่ะสักครู่ค่ะVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่าง